อเมริกาไม่มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่มีสุพรีมคอร์ตคือศาลสูงสุดซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละในคดีรัฐธรรมนูญนะครับคือสุพรีมคอร์ตของอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีตั้งโดยรับคำเห็นชอบจากวุฒิสภาเราเอาอย่างให้วุฒิสภาเนี่ยมาเลือกศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยที่ผิดถูกแต่ว่ากันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือสวของเราจึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับนี่คือความแตกต่างกับปัจจุบันประการที่1 นะครับทีนี้สิ่งที่ผมไล่ทบทวนเร็วๆนะครับมาทบทวนเรื่องแรกที่เป็นเรื่องโด่งดังนะครับก็คือมติ8ต่อ7ใช่มั้ยครับซึ่งความจริงถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายเนี่ยคุณทักษิณต้องพ้นเพราะมันไม่มีปกป้องโดยสุจริตก็เริ่มเห็นแล้วเฮ้ยศาลนี้สามารถจะมีมติในแบบที่ไม่สอดคล้องกฎหมายก็ได้ถ้าเสียงข้างมากจะเอานั่นคืออิทธิฤทธิ์ครั้งแรกนะครับแล้วอันที่2เนี่ยอันนี้ไปไกลนะครับคือสั่งให้เลือกตั้ง2เมษายน2549เป็นโมฆะไม่มีตรงไหนนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจนี้ระบบถ้าเราเอาของเยอรมันมาเนี่ยนะครับศาลมันเป็นศาลเฉพาะจะมีเขตอำนาจในเรื่องใดต่อเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนว่ามีเขตอำนาจศาลปกครองเนี่ยถือว่าโอเคยังพอก้มแก้มไปได้ใช่มั้ยมีความเป็นทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญไม่มีแต่ศาลรัฐธรรมนูญเราก็ทำให้เลือกตั้ง2เมษายนเป็นโมฆะนะครับโดยเหตุที่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากนะครับคือหันคูหาออกถ้าเทียบกับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเหตุนี้ถือว่ายิบจ้อยมากเอาละแล้วเอาเราก็รู้นะจบด้วยรัฐประหาร19กันยา2549นะครับความจริงแปลกใจไหมครับผมทบทวนเร็วๆนะฮะรัฐมนตรี40ตบประกาศใช้เนี่ยในนานาอารยประเทศเนี่ยเขามองประเทศไทยแบบเป็น Rising Star นะฮะโอ้โหประเทศไทยขาขึ้นผู้คนก็เชื่อว่าจากนี้ไปการรัฐประหารจะหมดไปประเทศไทยจากนี้ไปจะมีแต่ประชาธิปไตยที่มั่นคงไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกนักกฎหมายมหาชนก็บอกเดี๋ยวต่อไปเราคงไม่มีอะไรทำกันละเพราะว่ามันดีหมดแล้วเพียงแค่9ปีก็เกิด19กันยาเพราะอะไรครับเพราะ3นูนซึ่งทำหน้าที่เหมือนกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาดันไม่ใช่ใช้กติกาแล้วไงไม่ได้ว่ากันตามกติกาแต่ว่าเหมือนกับมีผลทางการเมืองที่ประสงค์จะได้แล้วก็ลงมติเอาในแบบนั้นน่ะนี่พูดถึงของปี40นะครับพอถึงปีพอถูกรัฐประหาร19กันยา49ก็เกิดรัฐธรรมนูญ50นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือสว.ตอนนี้เหลือ9คนละจาก15คนสามนูนนะครับก็มาจากวุฒิสภาทีนี้วุฒิสภาเนี่ยก็เป็นวุฒิสภาที่ยังมีแต่การเลือกตั้งโดยตรงอยู่แต่เหลือแค่จังหวัดละคนมี150คนใช่ไหมครับมี77จังหวัดก็โอเคเกินครึ่งแต่มันมีส่วนที่มันสรรหามันเข้ามาละเกือบครึ่งนะครับแล้วผลงานของ3นูน250นะครับก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนะครับต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยเหตุผลเพราะว่าออกรายการเท่ากับข้าวแล้วเป็นลูกจ้างนะครับแล้วเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานไม่มีท่านก็ไปเอาพจนานุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานมาตีความให้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำการงานให้แล้วค่ารถคือค่าตอบแทนแล้วจึงเป็นลูกจ้างแล้วจึงเป็นพ้นตำแหน่งนะครับกับเรื่องการสั่งให้พักพลังประชาชนนะครับยุบพักพลังประชาชนนะครับแล้วความจริงแล้วก็เลือกตั้งเป็นโมฆะอีกครั้งหนึ่งนะครับ2กุมภาพันธ์57นะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ประหลาดนะครับไม่มีเวลาอธิบายโดยละเอียดนะครับแต่เหตุผลมันประหลาดมากนะครับแล้วคนจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะคุณยิ่งลักษณ์ในถูกยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่คนจำไม่ได้นะว่า7พฤษภาคมเนี่ยสองอาทิตย์ก่อนยึดอำนาจเนี่ยคุณนี่แล้วก็พ้นตำแหน่งนะครับด้วยศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้พ้นตำแหน่งนะครับทีนี้พอมาถึงปี60แน่นอนครับพอถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทั้งเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งให้พ้นตำแหน่งนายกนะครับรวมกับการที่มีการชัตดาวน์แบงคอกมันก็สุกงอมเต็มทีจากการสร้างเงื่อนไขให้ทหารก็ออกมาแล้วรอบนี้ออกมาแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับ60นะครับซึ่งเป็นฉบับที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมานะครับในแง่ของความที่มันไม่เป็นไปตามหลักการปกครองโดยกฎหมายนะครับที่ทุกคนเสมอกันใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับกับหลักที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนด้วยนะฮะสามนูนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาเดินนะครับมี9คนแล้วก็มาจากสว.ก็รวมถึงองค์กรอิสระนะครับแต่ความแตกต่างกันเลยครับสว.ชุดนี้มาจากการเลือกของผู้ยึดอำนาจ 100% เลยแล้วช่วงต้นก็มาจากสนช.
นะครับแล้วในก่อนหน้านี้เนี่ยยังเหลือท่านที่มาจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ50อยู่2ท่านอาจารย์ทวีเกียรติท่านหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เหลือนะครับทั้ง9ท่านเนี่ยมาจากสนช.กับสว.ว่าง่ายคือมาจากคสช.ล้วนๆทั้ง9ท่านในกระบวนการนะครับแล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดอันนี้คืออันที่1 นะที่ร้ายแรงคือท่านเห็นว่าสามนูนของปี40กับ50ก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับที่ไม่เอาข้อกฎหมายมาตัดสินเหมือนกับเรารู้สึกว่ามีการเอาผลมาตั้งก่อนแล้วก็เดินไปสู่ผลอันนั้นซึ่งไม่ใช่การทำงานแบบศาลแต่ยังน้อยยังเป็นศาลเพราะว่าในหมวดศาลนั้นจะมีสารมูลอยู่ในหมวดศาลด้วยของฉบับ2540กับฉบับ250แต่ว่ารัฐธรรมนูญ250เนี่ยได้เอาสารรัฐธรรมนูญออกไปจากหมวดศาลผมให้ท่านดูนะฮะศาลคือหมวด10สารรัฐธรรมนูญคือหมวด11เจตนาเลยครับเอาสารรัฐธรรมนูญออกมาจากศาลยิ่งปัญหาหนักเข้าไปอีกแล้วการเอาออกมาจากหมวดศาลมีปัญหาไงครับท่านดูมาตรา188นะครับวรรค2ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราจากอคติทั้งปวงตอนเป็นศาลอยู่เนี่ยนะครับของฉบับ40กับ50เนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วตอนนี้ไม่ใช่ศาลแล้วก็แปลว่าศาลนูนไม่อยู่ใต้บังคับของมาตรา188สิครับคืออนุญาตให้มีอคติได้งั้นเหรอไม่ต้องเที่ยงธรรมก็ได้ใช่มั้ยไม่ต้องยึดถือรัฐธรรมนูญกฎหมายก็ได้ใช่มั้ยนะครับก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเค้ามีมาตรา210ก็บอกว่าให้เอามาตรา188หรือข้อเมื่อกี้ให้เอามาใช้บังคับแก่ศาลนูนด้วยโดยอนุโลมเอาล่ะจะบอกว่าไม่เอามาใช้เลยก็ไม่ใช่เอามาใช้ครับแต่เพียงแค่โดยอนุโลมนะครับโดยอนุโลมนี่แปลว่าอะไรครับก็เอามาใช้เท่าที่ใช้ได้แล้วมาใช้บังคับเนี่ยใครบังคับศาลนูนให้ใช้ครับไอ้ที่ว่าเที่ยงธรรมปราศจากคติเนี่ยยึดถือรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยใครจะบังคับศาลนูนครับไม่มีสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยรวมคือเอามาใช้เท่าที่ศาลนูนอยากจะใช้ผมถามทำไมถึงไม่เขียนไปเลยครับท่านอาจารย์มีชัยรุชพันธ์ว่าให้ศาลนูนอยู่ใต้บังคับของมาตรา188ด้วยอาจารย์กฎหมายก็รู้ใช่ไหมครับเขียนว่าโดยรวมแปลว่าเอามาใช้เท่าที่ใช้ได้ก็แปลว่าเราอนุญาตนะครับให้มีพื้นที่ของอคติเข้ามาละรัฐธรรมนูญไม่ต้องถือมากก็ได้เพราะไม่ได้อยู่ในหมวดศาลแล้วนี่คือปัญหาครับฉบับ60เนี่ยร้ายกาจที่สุดเพราะทำศาลนูนไม่ใช่ศาลอีกต่อไปเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วประเมินผลเร็วๆนะครับของฉบับ260เนี่ยคือผมย้ำตรงนี้นะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าศาลนูนไม่เที่ยงธรรมนะครับด้วยความเคารพไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่ว่า justice is not only to be done but must also be seen to be done เราสอนแบบนี้กับนักศึกษาของเราหน้าที่ของเรานั้นไม่เพียงแต่ต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นมาแต่ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยว่าที่ทำไปนั้นคือความเที่ยงธรรมซึ่งข้อหลังเนี่ยมีปัญหาว่าคนไม่ค่อยเชื่อถือซะแล้วนะครับตั้งแต่เอ้าคนก็เปรียบเทียบง่ายๆอาจารย์กฎหมายนี่ไม่ต้องพูดถึงเราอ่านคำวินิจฉัยทีไรเราก็ปวดหัวทุกครั้งนะครับในการไปสอนนักศึกษานะครับแล้วประชาชนทั่วไปล่ะคือถ้าเป็นข้างหนึ่งก็โดนตลอดอีกข้างหนึ่งก็รอดตลอดนะครับไม่มีเวลาจะลงรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าผมเปิดประเด็นในภาพรวมแล้วเดี๋ยวอาจารย์แต่ละท่านนะครับก็จะได้มาช่วยกันวิเคราะห์นะครับในทางวิชาการกันต่อไปแล้วก็ล่าสุดนะครับคือการทำให้พรรคก้าวไกลถูกยุบไปนะครับแล้วคุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งเนี่ยคำถามผมคือเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่ซึ่งคำตอบก็มีอยู่แล้วนะครับในแถลงการของพวกเรา134คนที่ล่างออกมานะครับเดี๋ยวจะได้ฟังอาจารย์ได้วิเคราะห์กันสำหรับผมแล้วมีประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมาอำนาจก็มากอยู่แล้วแต่อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังจำกัดนะครับอยู่ที่ทว่าตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่ท่านตีความเพิ่มเองนะอำนาจในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญไปดูนะครับในเยอรมันในออสเตรียมีแค่นี้อีกอันนึงคือถ้าหากองค์กรขัดแย้งกันโอเคนะครับถ้าสิทธิประชาชนถูกกระทบก็ต้องเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายมันขัดหรือเปล่าไม่ใช่ตัวการคุมการกระทำโดยตรงแต่ฉบับนี้นี่ผมให้ดูฉบับ50นะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชันเดียวกับฉบับ40นะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้แต่ฉบับ60ครับไปเติมคำว่าการกระทำใดเข้าไปครับนอกจากบทบัญญัติจะขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วการกระทำใดๆก็ขัดไม่ได้รัฐธรรมนูญน่ะโอ้โห
ขนาดก่อนหน้านี้ไม่เขียนนะยังมีอำนาจสั่งให้เลือกตั้งเป็นโมฆะเลยแล้วถ้าเขียนขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยมีใครไปร้องว่ารัฐบาลกระทำขัดข้อไหนก็ร้องตรงไปที่ศาลแล้วในพรบ.เขียนชัดนะครับว่าอำนาจเนี่ยคืออำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในแง่ของอาจารย์กฎหมายก็งงแล้วตกลงศาลปกครองอยู่ตรงไหนเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับการกระทำขัดกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจศาลปกครองตั้งแต่กฎหมายสูงสุดลงมาใช่ไหมแล้วศาลดูลคือพรบ.ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้มันกลายเป็นอำนาจมากเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มาตรา312ไอ้212ที่เป็นการฟ้องตรงเอาแบบเยอรมันมานะครับคือให้ฟ้องตรงได้แต่การฟ้องตรงได้นะครับมีเงื่อนไขคือจะต้องไม่มีการไม่สามารถใช้สิทธิ์โดยวิธีการอื่นได้แล้วคือหมดหนทางแล้วจะต้องเป็นเรื่องที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญถ้าเป็นการละเมิดสิทธินะครับประชาชนถูกละเมิดสิทธิเนี่ยสิ่งที่ศาลนูนจะวินิจฉัยคือกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญแต่ฉบับปัจจุบันครับไม่มีแล้วฮะฟ้องตรงคือเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโอ้โหท่านไม่ดูเลยมากแล้วครับดูแค่มาตรา164ของรัฐธรรมนูญนะครับว่าคณะมนตรีต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมปฏิบัติตามความซื่อสัตย์ความแค่มาตรานี้มาตราเดียวนะครับจะให้ใครพ้นตำแหน่งก็ได้ถ้าศาลมูลเสียงข้างมากท่านลงมติให้พ้นนะครับอันนี้มันไม่เคยอย่างนี้มาก่อนนะครับคำถามคือแล้วตามหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยฝ่ายตุลาการก็ต้องถูกเสมอกันไงนิติบัญญัติก็ตรากฎหมายบริหารก็ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วตุลาการก็ตีความกฎหมายที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากประชาชนสามอำนาจก็บาลานซ์เช็คกระทวงดุลกันแต่บัดนี้เราให้สามนูนขึ้นมาอยู่เหนือทั้งฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่เหนือรัฐมนูลด้วยเพราะท่านลงมติตีความรัฐมนูลได้ทุกอย่างผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าขณะเนี้ยบรรดาครูบาอาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยลำบากใจมากนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ขณะนี้เนี่ยหลักที่เราใช้อยู่นะครับไม่ใช่หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแต่คือหลักความสูงสุดของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่ supremacy of constitution นะครับมันกลายเป็น supremacy of constitutional courtแล้วพอวิธีการวินิจฉัยลงมติเอาครับไม่ใช่ข้อกฎหมายมันก็เลยไปกันใหญ่นะครับคำถามคือแล้วใครจะถ่วงดุลสามดุลด้วยความเคารพในเมื่อท่านมีอำนาจตีความยังไงก็ได้แล้วลงมติเนี่ยแล้วใครจะไปคุมเขาใครจะไปตรวจสอบให้ไปลงดุลผมพูดแบบนี้คือผมหมายถึงทุกพรรคการเมืองในสภานะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลประชาชนต้องหมายถึงพรรครัฐบาลนะครับอย่างเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยท่านก็มีสิทธิ์โดนยุบพรรคได้นายกคนต่อไปรัฐมนตรีคนไหนก็มีสิทธิ์ไปได้หมดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่ต้องมีการพูดจากันหาทางแก้ไขนะครับอย่างเรื่องของตุลาการท่านหนึ่งนะครับอันนี้สังคมก็ได้วิจารณ์กันมาพอสมควรแล้วนะครับผมเพียงแค่ชี้เห็นนะครับว่าพอถึงกระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินการเนี่ยเรามีแค่ช่องทางเดียวคือเรื่องการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเท่านั้นเองช่องทางเดียวนะครับแล้วผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวนะครับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงในคนเขียนคือศาลรัฐธรรมนูญแล้วชื่อเต็มๆคือมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะครับถ้าเป็นการฝ่าฝืนแบบธรรมดาไม่ร้ายแรงเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ครับว่าต้องทำยังไงคือไอ้ที่เขียนมาอนุญาตให้ฝ่าฝืนได้จะมีการดำเนินการไปที่ปปช.และศาลฎีกาต่อเมื่อเป็นขั้นร้ายแรงขั้นปานกลางขั้นพอสมควรเนี่ยคือฝ่าฝืนไม่หางยามแล้วแต่ไม่ถึงขนาดร้ายแรงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรควบคุมครับอันนี้คือประเด็นนะครับเอาละทีนี้ในเรื่องของคำวินิจฉัยที่ผ่านมานะครับผมขอดูในแง่ของกระบวนการแล้วกันนะครับเอาเรื่องยุบพรรคก้าวไกลเป็นหลักนะฮะคือสิ่งที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยแล้วผมก็ไม่สบายใจมากๆนะครับคือรัฐธรรมนูญฉบับ2540กับฉบับ250เนี่ยในมาตราที่เรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพที่ล้มล้างการปกครองแล้วมีคนไปร้องแล้วศาลก็วินิจฉัยให้ยุติการกระทำเนี่ยปัจจุบันคือมาตรา49ถ้าเป็นฉบับ40กับ50เนี่ยมันจะมีวรรคหนึ่งในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งวินิจฉัยให้พรรคใดเลิกการกระทำศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นด้วยก็ได้มาตรา49ไม่มีวรรคนี้ครับ
ี่เป็นเหตุผลไงครับว่าทำไมคำร้อง31มกราคม67เนี่ยถึงจบแค่ยุติการกระทำเพราะอำนาจศาลในการยุบพรรคตามนูนไม่มีถึงต้องไปตั้งเรื่องใหม่ทีนี้ไปตั้งเรื่องใหม่เนี่ยพรป.เนี่ยมันก็มีมาตรา93ใช่ไหมมาตรา93เนี่ยเป็นวิธีพิจารณาความยุบพรรคคือต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนให้เขาโต้แย้งนะฮะตามระเบียบกกต.เป็นเช่นนั้นศาลก็บอกว่าเลือกได้อะกกต.เลือกได้ครับว่าจะแจ้งก็ได้ไม่แจ้งก็ได้นะท่านก็นิยามมี2กรณีนะมีกรณีหลักฐานอันควรเชื่อกับความปรากฏไอ้ความปรากฏผมขอโทษนะครับไม่มีคำไหนนะฮะที่เขียนว่าความปรากฏนะครับในมาตราก็มีแต่ว่าเมื่อปรากฏเมื่อปรากฏตนในทะเบียนเนี่ยก็ให้เมื่อมีพรรคใดกระทำตามข้อ12ก็ให้นายทะเบียนดำเนินการไว้ง่ายคือข้อ13เป็นขั้นตอนดำเนินการของ92แต่ท่านกลับตีความว่ากกต.เลือกได้ก็แปลว่าจากนี้ไปก็เป็นเรื่องกกต.ไงครับว่าท่านจะใช้วิธีไหนนะครับใช้โอกาสให้โอกาสนะครับทีนี้ไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยนะครับมันจึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหานี้ครับคือในการวินิจฉัยเมื่อกี้พูดถึงขั้นตอนนะครับในการวินิจฉัยเนี่ยเนื่องจากว่าผลของคำวินิจฉัยเนี่ยมันกระทบต่อสิทธิร้ายแรงนะครับอ่ะพรรคถูกยุบแล้วพรรคถูกยุบเนี่ยไม่ใช่แค่กรรมการบริหารแต่มันหมายถึงสมาชิกพรรคหรือประชาชนที่ไปจ่ายเงินเข้าพรรคหรือประชาชนที่เลือกส.ส.ของพรรคมันกระทบคนเป็นเยอะแยะมากมายนะครับมันก็ต้องคิดถึงสิทธิของประชาชนที่เลือกพรรคเหล่านี้หรืออุดหนุนพรรคเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นหลักเนี่ยมันต้องเทียบเคียงคือมันเป็นเรื่องการเสียสิทธิ์อ่ะก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ก็เทียบเคียงกับเหมือนกับอาญาคือจะผิดต่อเมื่อกระทำนะครับคือว่าง่ายคือเราจะผิดต่อเมื่อเรากระทำในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องยังไม่ต้องทำความผิดนั้นน่ะแค่มีเจตนาดูแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายที่จะเป็นซอกก่อนนะครับหรือว่าถ้าปล่อยให้ทำต่อไปจะนำไปสู่การกระทำนั้นคือล้มล้างก็ถือว่าผิดแล้วก็ลงโทษมันต้องเปรียบเทียบนะครับอาจารย์สมชายเนี่ยมาทุบหลังผมนะครับแล้วผมก็ไปฟ้องอาจารย์สมชายฆ่าคนตายฆ่าผมตายศาลก็บอกว่าถ้าปล่อยให้สมชายทุบปริญญาต่อไปจะนำไปสู่ปริญญาตายได้จึงพิพากษาว่าสมชายมีความผิดฐานผู้ใดฆ่าผู้อื่นลงโทษประหารชีวิตไม่ได้อย่างมากคือสั่งให้ยุติการทุบตียุติการกระทำเลยก็ว่าไปแต่ว่าท่านนึกออกไหมครับคือจะผิดต้องกระทำแล้วไงไม่ใช่ปล่อยให้ทำต่อไปจะนำไปสู่ความจริงมาตรการสถานเบามีอยู่แล้วคือสั่งให้ยุติการกระทำใช่ไหมครับคนใช้สถานเบานะครับแล้วข้อสำคัญเนี่ยนะครับคือที่ผมพูดว่าเราไม่ได้ใช้หลักจบด้วยข้อกฎหมายเนี่ยเราใช้เสียงข้างมากนะครับในพ.ร.ป.นะครับวิธีพิจารณาคดีของศาลนูนพ.ศ.2563เนี่ยนะครับมาตรา72ครับคำวินิจฉัยของศาลให้ถือเสียงข้างมากนะครับถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยค่อยปรึกษาหารือจนกว่าได้ข้อยุตินะครับ75บอกว่าในการวินิจฉัยคดีตุลาการทุกคนต้องทำความเห็นส่วนตนมาก่อนแถลงด้วยวาจาก่อนแล้วจึงลงมติแปลว่าอะไรครับท่านฟังดีๆนะฮะแปลว่าอะไรตุลาการทั้ง9ท่านท่านมีธงจากบ้านมาแล้วถูกไหมพร้อมกับเอกสารว่าแนวทางท่านก็โหวตเลยทั้ง9ท่านมีธงหรือเปล่าเป็นคำถามแต่ว่าแต่ละคนมาประชุมมีธงแน่นอนก็แปลว่าอะไรครับอีก8ท่านเหตุผลจะดีเพียงใดผมไม่ต้องฟังแล้วผมเขียนมาแล้วเอาตามนี้อย่างนี้มันไม่ได้จบด้วยข้อกฎหมายไงมันต้องมาหารือก่อนว่าข้อกฎหมายคืออะไรแล้วก็จบด้วยข้อกฎหมายนะครับมันไม่ใช่การโหวตการโหวตเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรบทเสร็จก็จบมันไม่ต้องมาชนกันได้ข้อกฎหมายนะครับนี่คือข้อที่ผมคิดว่าหลักที่ลงมติเอาเนี่ยแล้วตีความได้ทุกอย่างผมว่ามันต้องจริงจังแล้วมันไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ศาลนี่มันร้ายแรงกว่าคณะตุลาการและมูลนิธิเยอะนะครับแล้วข้อสำคัญคือระบบเป็นระบบไต่สวนระบบไต่สวนเนี่ยมันเป็นการช่วยคู่ความคือเราถือว่าศาลแพ่งกับอาญาเป็นระบบกล่าวหาใช่ไหมศาลอาญาศาลก็อยู่เฉยๆคุมคอยคุมอย่างเดียวถ้าโจทก์จำเลยเขาไม่ตั้งประเด็นเขาไม่สู้ศาลก็ไปเชิงรุกไม่ได้ระบบไต่สวนจึงเข้ามาช่วยแม้ว่าโจทก์จำเลยไม่ได้ล้อไม่ได้คัดค้านไม่โต้แย้งแต่ศาลเห็นประโยชน์แก่ความยุติธรรมก็ไต่สวนได้เพราะการไต่สวนมันต้องมาเติมไงแต่ระบบไต่สวนไทยคือนี่ครับมาตรา68หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอจะวินิจฉัยได้ศาลอาจประชุมป
ึกษาพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทำการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้ไม่มีนะครับศาลน่ะศาลคือต้องให้เขาโต้แย้งเพราะเขาจะถูกยุบพรรคเขาจะพ้นตำแหน่งนายกพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งส.ส.เขาต้องให้เขาโต้แย้งแล้วก็จบกันด้วยข้อกฎหมายปรากฏว่าศาลลงมติศาลมีข้อที่จริงเพียงพอแล้วตัดเลยแล้วความเป็นธรรมมันจะเกิดได้ไงแล้วความเชื่อมั่นในความเที่ยงธรรมมันย่อมมีปัญหานะครับระบบไต่สวนต้องเติมไม่ใช่ตัดนะครับทีนี้ผมมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ผมใช้ไป20นาทีแล้วเดี๋ยวเอาไปรอบ2นะครับแต่ว่าโดยสรุปต้องทำ3ดูให้เป็นศาลครับแล้วมาช่วยกันคิดนะทำยังไงตกลงแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังต้องมีไหมนะครับและถ้าต้องมีเนี่ยหน้าตาของศาลรัฐธรรมนูญควรจะเป็นอย่างไรนะครับคือต้องเอาคนที่เป็นกลางจริงๆแล้วมันก็ได้คนที่แบบเที่ยงธรรมไม่มีคำไม่มีอะไรอคติไม่มีอะไรล่วงหน้าผมเรียนว่าในการทำข้อที่5เนี่ยคือไม่ต้องแก้เลยแต่ขอสวชุดใหม่หารือกับกรรมการสรรหาแล้วจากนี้ไปกระบวนการสรรหานะครับทั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรสาธารณองค์กรก็ใช้วิธีการเนี่ยให้สังคมเชื่อถือนะครับผมคิดว่าเรายังพอที่จะมีความหวังนะครับอย่างน้อยเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคณาจารย์นิติศาสตร์4มหาวิทยาลัยมานั่งพร้อมใจกันเนี่ยว่าเราต้องพูดอะไรบางอย่างนะครับต่อสังคมรวมถึงสื่อสารไปถึงท่านตุลาการ3ดุลด้วยด้วยความเคารพนะครับผมสำหรับผมนะฮะเราไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่เที่ยงธรรมผมย้ำอีกครั้งนึงแต่ท่านต้องทำให้คนเขาเชื่อว่าท่านเที่ยงธรรมตรงนี้ท่านยังไม่ได้ครับต้องปรับปรุงวิธีการทั้งที่เสนอไปขอบคุณมากครับ